สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะครั้งนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของตัวแปรนะคะคือเราก็ไปที่หน้าโปรแกรมเดิมก่อนนะคะเรื่องที่ผ่านมาก็คือเราเรียนรู้เรื่องสตริงไปแล้วนะคะสตริงก็ดูจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมากก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถรับข้อมูลได้ทุกชนิดเลยนะคะทั้งตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สเปซบาร์ข้างในนะคะแต่ว่าสตริงมันก็จะไม่ใช่ชนิดข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะเมื่อมีการนำข้อมูลไปใช้งานนะคะเหมือนกับว่าถ้าเรานำข้อมูลสตริง2ตัวมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับถ้าเราใช้สตริงในการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเราก็จากที่เราต้องการให้มันบวกกันน่ะมันก็จะเอามาต่อกันแทนนะคะถึงแม้ว่าข้อมูลนะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวเลข1กับ2ใช่ไหมคะคือเมื่อเรามาบวกกันน่ะมันจะกลายเป็นเลข12แทนที่บวกกันแล้วมันจะได้เท่ากับเลข3นะคะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในกฎของสตริงนะคะก็คือว่ามันจะมองเห็นว่าสตริงเนี่ยเป็นข้อความอยู่เสมอนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติค่ะ value เท่ากับ1ใช่ไหมคะดูที่โปรแกรมแล้วก็ another value เท่ากับ2แล้วก็ให้มีตัวหนึ่งก็คือให้กำหนดว่าให้ my value เก็บค่าของ my value บวกกับ another value นะคะทีนี้เราอันนี้จะเป็นสตริงใช่ไหมคะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราลองดูความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรชนิด integer number 1เท่ากับ1แล้วก็integer number 2เท่ากับ2นะคะจะบอกว่าบางทีนะคะในการใส่ค่านะคะเราก็ต้องสมมุติเราต้องการให้เอาค่า number 2ไปnumber 1ไปใส่ใน number 2ใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ได้นะคะ number 2เท่ากับ number 1แบบนี้ก็ได้นะคะการที่เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ได้เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาให้แน่ใจนะคะว่า number ตัวแปร2ตัวเนี่ยเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันนะคะก็คือในที่นี้ก็คือจะสามารถที่จะใส่ค่าได้หรือว่าในกรณีที่เป็นสตริงเราก็อาจจะใช้ต้องใช้ทั้งด้านซ้ายของเท่ากับด้านขวาของเท่ากับก็ต้องเป็นสตริงด้วยเช่นกันนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเอาตัวแปรชนิดสตริงไปใส่กับตัวแปรชนิดอินทิเจอร์ได้แบบนี้มันก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็เรามาดูตัวแปรอีกชนิดหนึ่งนะคะสมมติเราจะแนะนำตัวแปรอีกชนิดนั่นคือเรียกว่าบูลีนนะคะบูลีนเนี่ยบูลีนนี่มีชื่อว่าบูลีน true or false นะครับOr false เท่ากับ
บูลีนก็คือเป็นค่าความจริงนะคะสามารถเก็บค่าได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือ true หรือว่า false เท่านั้นนะคะเก็บค่าอื่นไม่ได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะให้ number 2เท่ากับ true or false ได้หรือเปล่าลองดูนะคะว่าได้หรือเปล่ารู้สึกว่ารอบนี้จะให้เราเลือกดีบักเกอร์นะคะรอสักแป๊บนะคะนี่ก็คือเราจะเอาค่า false เนี่ยไปใส่ใน number 2ซึ่งมีค่าเป็น integer นะคะแล้วมันก็เกิดการดีบักขึ้นมาดีบักเกอร์ขึ้นมาตรงนี้จะเห็นว่ามันรอนานมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มันก็ใช้ดีบักตรงนี้ลองสต็อปดีบักก่อนนี่ค่ะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาค่ะมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะเป็นดีบัคไม่ได้เห็นไหมคะงั้นเราก็เบรกก่อนเบรกทั้งหมดก่อนมันก็จะไม่ขึ้นมามันก็จะเข้าสู่โหมดดีบัคให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบมันไปก่อนดีกว่านะคะ